กกาเหว่าเนี่ยเป็นนกที่ดุร้ายและเป็นนกปรสิตให้คำถามหรือมุมมองแบบเนี้ยเยอะมากวัฏจักรชีวิตวงจรชีวิตมุมมองชีวิตคู่นกกาเหว่าหนังมันคนละฝั่งกับตัวอย่างเลยเว้ยอารมณ์เบื่อไม่มีใครต้องการไหมกูจ่ายค่าตั๋วเนี่ย100-200เนี่ยเพื่อไปรู้สึกเบื่อเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมเป็นประจำทุกอาทิตย์มันจะต้องมีการพูดถึงหนังใหม่พูดว่าหนังใหม่ได้ไหมคือมันเพิ่งเข้าโรงบ้านเรานะครับคือภาพยนตร์เรื่องวิวาเรียมจริงๆภาพยนตร์เรื่องวิวาเรียมเนี่ยมันมีกำหนดฉายในช่วงโควิดนั่นแหละแต่ก็นะสถานการณ์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ถูกเลื่อนเพราะสถานการณ์โควิดวิวาเรียมคือหนึ่งในนั้นก่อนจะพูดถึงความรู้สึกนะผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนคุณรู้จักนกกาเหว่าไหมนกกาเหว่าเนี่ยเราจะชินตาว่ามันมี2สายพันธุ์ถูกไหมมันจะเป็นพันธุ์สีดำกับพันธุ์สีน้ำตาลลายจุดๆๆตาสีแดงพันธุ์สีดำเนี่ยจะมีรูปลักษณ์คล้ายๆอีกาเลยคือต้องบอกก่อนว่านกกาเหว่าเนี่ยเป็นนกที่ไม่ได้มี2สายพันธุ์นะครับผมมันแยกสีตามเพศสีดำอ่ะเพศผู้นะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลลายจุดๆน่ะเพศเมียจริงๆแล้วนกกาเหว่าเนี่ยเป็นนกที่ดุร้ายนะครับผมและหนึ่งอย่างของพฤติกรรมนกกาเหว่าที่ผู้คนมองว่าเป็นนกปรสิตก็คือไปไข่ให้นกพันธุ์อื่นๆเลี้ยงหนึ่งในนกที่ถูกนกกาเหว่าไข่ให้เลี้ยงมากเป็นอันดับต้นๆก็คืออีกาเพราะด้วยภาพลักษณ์รูปลักษณ์ที่คล้ายๆกันคือนกกาเหว่าเวลาเกิดแรกเกิดนะครับออกจากไข่ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะตัวผู้ตัวเมียตัวมันจะดำหมดดำหมดซึ่งเหมือนลูกของอีกาเลยแล้วตัวเมียค่อยๆเปลี่ยนสีทีหลังแต่ตัวผู้จะไม่เปลี่ยนตัวผู้จะดำแบบนั้นนะครับผมซึ่งไอพฤติกรรมไปไข่ให้นกอื่นเลี้ยงเนี่ยมันเลยมีคำพูดที่ทุกคนยกฉายานามให้นกกาเหว่าก็คือนกกาเหว่าเป็นนกที่ไปไข่ให้แม่กาฟักซึ่งจริงๆนั่นเป็นพฤติกรรมจริงๆของนกกาเหว่านะครับผมและนกกาเหว่ายังมีข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเสียงตัวผู้จะมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และดังกังวานแต่ตัวเมียจะมีเสียงที่ต่างออกไปนั่นก็คือตัวเมียจะร้องไม่มีเสียงทำไมผมต้องพูดถึงนกกาเหว่าเอาเป็นว่าคุณไปดูเองต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องวิวาเรียมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจจริงๆน่าสนใจตั้งแต่ตัวอย่างและถ้าใครได้ดูตัวอย่างอะเราจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีความเป็นเฮอร์เลอร์หน่อยนะมันจะมีความเป็นมิสซิลี่อยู่มีความลึกลับซับซ้อนเราจะเห็นได้ตั้งแต่ในเทเลอร์และว่ามันจะมีซิมโบลิกมันจะมีนัยยะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวละครความสัมพันธ์โลเคชั่นมีการเล่นสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นมากต้องบอกว่าวิวาเรียมเนี่ยถ้าใครไปเช็คใน IMDb จริงๆเนี่ยใน IMDb นะครับจะลงข้อมูลไว้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังฮอร์เรอร์มิสซิลี่ไซไฟผมมองว่าสปอยอยู่สักประมาณ 5-10% น่ะมันไม่ได้ทำให้สูญเสียอรรถรสแต่มันเหมือนเป็นเบาะแสเหมือนเป็นครูให้เราคิดต่อยอดไปว่าเอ๊ะเราเห็นตัวอย่างแล้วอะมันก็มีความเป็นไซไฟอยู่เนืองๆแบบเจือๆเบาๆเลยแล้วเราก็ไอ้เหี้ยคิดต่อยอดไปสู่แมสเสจบางอย่างที่ทำให้เราคาดเดาอ่ะนะซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูเองแต่ที่ผมพูดเรื่องชองขึ้นมาก็คือชองภาษาอังกฤษคำเนี้ยอ่านว่าชองเป็นสำเนียงอ่านตามภาษาฝรั่งเศสนะครับคือสมัยโบราณที่ผมเคยพูดไปมันจะมีช่วงยุคสมัยนึงที่หนังฝรั่งเศสเขามีอิทธิพลมากศัพท์ภาพยนตร์หลายๆคำจึงออกเสียงเป็นฝรั่งเศสนะครับผมไอ้ที่ผมจั่วชองตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นเพราะว่าเอาจริงๆวิวาเรียมสำหรับผมนะเป็นหนังทริลเลอร์มิสซิรีน่าจะชัดเจนที่สุดมากกว่าคือถ้าพูดว่าวิวาเรียมเป็นชองอะไรเนี่ยผมจะพูดเลยว่ามันเป็นหนังทริลเลอร์ระทึกขวัญและบวกความเป็นมิสซิรีไอ้เฮอร์เลอร์เอาจริงๆหนังมันไปไม่ถึงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าวิวาเรียมเนี่ยมันไปไม่ถึงเฮอร์เลอร์มันแตะไม่ถึงเฮอร์เลอร์เว้ยซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคือข้อเสียหนึ่งและผมมองว่าเป็นข้อเสียใหญ่ของหนังวิวาเรียมคำว่าข้อเสียของหนังวิวาเรียมตรงนี้ที่ไปไม่ถึงเฮอร์เลอร์ก็คือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือถ้าใครดูตัวอย่างวิวาเรียมมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าตัวอย่างทางฝั่งมาร์เก็ตติ้งที่เขาทำโปรโมตัวภาพยนตร์วิวาเรียมไว้เนี่ยมันแบบมันบิวอัพมันโอ้ระทึก
ขวัญมันยิ่งกว่าคำระทึกขวัญมันเขย่าขวัญสั่นประสาทมันมีการตัดโอ้โหสีสันฉูดฉาดมีแดงมีเขียวเนี่ยประมาณข้างหลังผมเนี่ยนะมันมีแดงมีเขียวมันโอ้ฉูดฉาดจัดจ้านแต่หนังมันคนละฝั่งกับตัวอย่างเลยเว้ยหมายถึงเรื่องจังหวะและอารมณ์นะอารมณ์ของหนังไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้บิวอัพโจงครึ่มหรือไม่ได้ต้องการจะปลุกเร้าอารมณ์เราขนาดนั้นภาพยนตร์วิวเลียมเนี่ยมันจะค่อยๆเล่า1 2 3ภาพยนตร์วิวเลียมเป็นเรื่องราวของคู่รักที่นำแสดงโดยเจสซี่ไอเซนเบิร์กนะครับผมซึ่งคู่รักคู่นี้เขาเป็นคู่รักอยู่ในช่วงวัยรุ่นพูดงี้ดีกว่าช่วงวัยรุ่นที่กำลังก่อร่างสร้างตัวมองหาบ้านหลังนึงที่เหมาะกับชีวิตคู่ของเขาคนเราอะนะซื้อบ้านก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดที่สบายใจที่สุดที่โอเคบ้านหลังนี้แม่งเราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันหลังจากนี้ไปอีกนานขนาดไหนไม่รู้บางครั้งอาจจะตลอดชีวิตของเราก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคู่รักคู่นี้เขาก็มองหาบ้านที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่โชคชะตาพาเขาไปเจอกับบ้านที่มันไอ้เชี่ยมัน what the fuck ตั้งแต่เข้าไปครั้งแรกอะแล้วการได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยมันเป็นการที่เขาสองคนต้องเข้าไปอยู่โดยไม่เต็มใจสถานการณ์พาเขาไปเจอเรื่องแปลกประหลาดมากมายหนึ่งในนั้นคือเด็กปริศนาใครอยากรู้ว่าคู่รักคู่เนี้ยเขาไปเจออะไรบ้างชะตากรรมของสองคนนี้เป็นไงเด็กคนนั้นคือใครแล้วหนังเรื่องเนี้ยมีนัยยะมีแมสเสจที่สะท้อนสังคมบอกเล่าความเป็นมนุษย์บอกเล่าชีวิตคู่ในมุมนึงได้อย่างคมคายมากถ้าใครอยากรู้ว่าเขาจะเล่าอะไรเขาจะบอกอะไรและชะตากรรมของสองคนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองไปชมเองครับวิวเลียมเอาจริงภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีจุดเด่นเรื่องการแฝงนัยยะต่างๆซึ่งไอ้แมสเสจหรือนัยยะที่เขาซ่อนเอาไว้เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่ในมุมนึงปัญหามุมนึงของการใช้ชีวิตคู่หรือเรื่องวัฏจักรวงจรชีวิตเรื่องนกกาว่าวที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับผมอันนี้มันไม่ได้เป็นการสปอยนะอันนี้เหมือนเป็นการที่ผมมาแชร์ให้ฟังก่อนดูแล้วกันเผื่อถ้าใครคิดจะอยากไปดูแล้วกลัวดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะได้คลำทางที่ผมบอกอะตามหนังไปได้สาเหตุที่ผมต้องเผยจุดให้คลำทางขนาดเนี้ยเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยตอบคำถามคุณน้อยมากหนังเรื่องวิวาเลียมเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีการโยนคำถามใส่คุณแต่ก่อนเขาจะโยนคำถามใส่คุณเนี่ยเขาโยนเบาะแสให้คุณให้เห็นข้อมูลที่จำเป็นถ้าคุณจำได้ก็จะเป็นโชคดีของคุณแต่ถ้าคุณจำไม่ได้คุณจะงงชิบหายเลยแต่หนังไม่ได้ดูยากแต่เขาแค่ไม่ตอบอะไรเท่านั้นเองหนังวิวาเลียมถ้าเปรียบเทียบเป็นข้อสอบก็คือเป็นข้อสอบที่ไม่ได้มีช้อยส์อ่ะคุณต้องเขียนโดยที่ก่อนหน้าเนี่ยเขามีเรื่องราวตัวอย่างให้คุณแล้วคำถามมันก็ถามในเรื่องราวที่คุณเพิ่งเห็นไปนั่นแหละเขาไม่ได้มาตอบว่า1บวก1ได้2 2บวก2ได้4เขาไม่ได้ตอบอย่างนั้นเขาให้ข้อมูลไว้แล้วช่วงหัวแล้วช่วงตรงกลางเขาก็มาถามคำตอบก็คิดเองสิกูให้เบาะแสไว้ช่วงหัวไงมันเป็นวิธีการแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นดาบ2คมแมสเสจส่วนใหญ่วิธีการเล่าหนังส่วนใหญ่ที่เป็นดาบสองคมเนี่ยมักจะมีข้อเสียใหญ่ๆเสมอคือคนดูในวงกว้างอ่ะมักจะรับไม่ค่อยได้เราไม่ได้โทษใครทั้งนั้นนะครับภาพยนตร์มันเป็นเรื่องสไตล์มันเป็นเรื่องรสนิยมเพราะฉะนั้นไอการเล่าแมสเสจอย่างวิวาเลียมเนี่ยโยนคำถามโยนเหมือนมาแชร์มากกว่าหนังวิวาเลียมเนี่ยเหมือนเป็นทัศนคติและมุมมองของผู้กำกับที่ต้องการจะหาเพื่อนคุยคือภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเล่าเหมือนหนังอย่างยกตัวอย่างมาเฟอร์ก็ได้มาพูดถึงไบเบิลมาพูดถึงอะไรแต่ไอ้มาเฟอร์เนี่ยมันยังมีคำถามคำตอบคือเหมือนมาแชร์แต่วิวาเลียมเนี่ยเหมือนมาหาเพื่อนคุยเขาไม่ได้มาแชร์อย่างเดียวอ่ะเขามาหาเพื่อนคุยอย่างที่ผมพูดไปว่าหนังวิวเลียมเนี่ยมันจะไม่ได้มีคำตอบชัดเจนคือคุณต้องสังเกตเองและสังเกตจากไหนสังเกตจากเบาะแสที่เขาปล่อยเอาไว้เนี่ยมันเป็นคำตอบของประมาณสัก 5-6 คำถามคือมันเป็นการที่เหมือนภาพยนตร์ต้องการจะคุยกับเรามึงคิดกับมุมนี้ยังไงกูว่านะชีวิตคู่คนเรามันแบบนี้ดีนี่แต่สิ่งนึงที่วิวาเลียมมีก็คือไอ้คำถามหรือมุมมองแบบเนี้ยเยอะมากวัฏจักรชีวิตวงจรชีวิตแชร์มุมมองชีวิตคู่นกกาเวาและอีกหนึ่งอย่างคือผู้กำกับคนนี้ชื่อลอร์เคนเฟนิแกนลอร์เคนเฟนิแกนเนี่ยเป็นผู้กำกับชาวไอซ์แลนด์ผู้กำกับคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยเขาทำเรื่องวิชวลกราฟิก
ทำงานด้านภาพเคลื่อนไหวมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเลยมีการใช้สีสันที่ค่อนข้างที่จะสำหรับผมอ่ะมันสวยงามงานภาพในหนังเรื่องนี้ผมชอบมากเลยนะหลายๆอย่างเนี่ยมันซับพอร์ตภาพยนตร์เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสีสันคาแรคเตอร์หรือวิธีการนำเสนอแม้กระทั่งเซตอัพที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาสร้างสรรค์และซัพพอร์ตสิ่งที่เขาจะเล่าได้ค่อนข้างดีแม้กระทั่งความนิ่งของหนังเรื่องเนี้ยนักวิจารณ์หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างชอบแต่ฝั่งคนดูหนังเนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ข้อลบติดลบในจุดนี้ก็คือหนังมันเอื่อยเกินไปผมยอมรับว่าวิวาเลียมมันเอื่อยแต่สถานการณ์ที่ตัวละครกำลังเจอมันโคตรเอื่อยและโคตรน่าเบื่อเลยเพราะฉะนั้นตัวผู้กำกับเนี่ยเขาคงอยากจะให้เรารู้สึกอย่างนี้นะว่าถ้าคุณเห็นตัวละครมันเบื่อตัวละครมันใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อมันเผชิญกับความน่าเบื่ออยู่เนี่ยแต่คุณสนุกกับความน่าเบื่อของตัวละครมันก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลไหมตัวผู้กำกับเขาเลยเล่าหนังให้มันน่าเบื่อเพราะคุณจะได้รู้สึกเบื่อเท่าตัวละครอันนี้มุมมองผมนะมันก็เลยส่งผลให้เนี่ยครับทางฝั่งนักวิจารณ์หลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับได้ทางฝั่งคนดูหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับไม่ได้มันไม่ใช่ข้อดีไม่ดีแต่คนที่รับไม่ได้เขาก็จะมองในมุมที่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันน่าเบื่อก็จริงแต่มึงไม่จำเป็นต้องทำให้กูเบื่อป่ะผมเข้าใจในจุดที่เขาพยายามทำให้หนังน่าเบื่อแต่ผมกลับรู้สึกว่าหนังอะสยองขวัญและระทึกขวัญได้อีกคือภาพยนตร์วิวาเลียมเนี่ยมีต้นขั้วไอเดียและซอสไอเดียที่ค่อนข้างดีผมเสียดายตรงที่เขาบิวอัพส่วนของระทึกขวัญเนี่ยน้อยไปตัวละครในเรื่องมีอยู่ไม่กี่คนเอง 70% ของหนังอะติดอยู่กับตัวละคร3ตัวเด็กปริศนาคู่ผัวเมียแล้วคุณนึกภาพว่าหนังเกือบชั่วโมงอะเราดูคน3คนน่ะเดินไปเดินมาบรรยากาศมันก็มาแล้วสีสันต่างๆโลเคชั่นต่างๆเซตอัพมันมาแล้วอะผมเสียดายว่าเอ้ยน่าจะทำให้เราอึดอัดผมอยากให้หนังทำให้ผมอึดอัดมากกว่าเบื่ออารมณ์เบื่อมันก็เป็นอารมณ์อย่างนึงก็จริงเออผมยอมรับตรงนั้นแต่มีใครไหมอยากเบื่อวันนี้กูอยากเซ็งกูอยากเบื่อมีไหมผมไม่อยากอารมณ์เบื่อเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวที่ผมไม่อยากจะรู้สึกถึงมันอะถ้าวันไหนกูรู้สึกถึงมันน่ะกูจะพยายามทำลายมันทิ้งอ่ะด้วยการไปนั่งดูหนังฟังเพลงเพราะกูเบื่อแต่หนังกำลังเล่นกับอารมณ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเข้าใจแต่ผมค่อนข้างจะไม่ชอบในมุมนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเบื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเปล่าอึดอัดน่ะก็ยังดีอึดอัดไงโดนกดดันอึดอัดมันก็ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนังเรื่องนี้อาจจะต้องการรับคมอีกหน่อยเพราะว่าตัวผู้กำกับลอร์แคนเฟอร์เนแกนเนี่ยจริงเขาเป็นผู้กำกับหน้าใหม่นะครับผมก็อาจจะต้องการประสบการณ์ในการทำหนังใหญ่นะกว่านี้อีกหน่อยแต่ผมเชื่อได้เลยว่าลอร์แคนเฟอร์เนแกนเนี่ยถ้าเขายังมีผลงานปล่อยให้เราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่างเรื่องแรกของเขาที่เป็นหนังใหญ่นะคือ Without Name ไอ้ตัว Without Name เนี่ยก็มีสีสันมีกลิ่นอายที่ประมาณนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ทำหนังต่อๆไปมันก็จะเป็นกลิ่นอายและเป็นสีสันแบบนี้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากนะคือเราเห็นได้เลยว่าเฮ้ยถ้ามีอีกสัก 2-3 เรื่องเราจะอ๋อเฮ้ยลอร์แคนเฟนิแกนเป็นอย่างนี้ลอร์แคนเฟนิแกนเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่วิวาเลียมดีแต่ยังไม่สุดมาถึงจุดนี้นะครับผมขอสรุปให้ฟังก็คือเนื้อเรื่องสำหรับผมโอเคมากต้นขั้วไอเดียบิ๊กไอเดียที่เขาเซตอัพมาหมู่บ้านปริศนาบุคคลปริศนากับคู่รักที่มองหาบ้านที่เพอร์เฟกต์เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเป็นการเซตอัพไอเดียที่โคตรจะแฟนตาซีมันเหนือจินตนาการสัตว์แล้วมันค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมหรือสะท้อนมนุษย์ในมุมนึงได้ไอ้เหี้ยค่อนข้างดีแล้ววลีต่างๆแม็กเซตต่างๆที่เขาซ่อนที่เขาสะท้อนอยู่ในหนังเนี่ยมันค่อนข้างเฉียบคมนะสำหรับผมอะดีเลยผมชอบในจุดนี้แต่วิธีการเขาเล่นกับอารมณ์เบื่อของเราซึ่งผมมองว่าอารมณ์เบื่อสำหรับผมอะมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีใครต้องการไหมผมไม่ต้องการอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินแล้วไปรู้สึกเบื่อเข้าใจไหมถึงแม้ว่าความรู้สึกเบื่อจะเป็นความรู้สึกที่ผู้กำกับอยากให้คุณรู้สึกก็ตามแต่กูจ่ายค่าตั๋วเนี่ย100-200เนี่ยเพื่อไปรู้สึกเบื่อเหรอมันค่อนข้างไม่ใช่สำหรับผมนะครับและอีกจุดนึงที่ผมขอชมเชยก็คือภาพสีสันต่างๆวิธีการนำเสนอในเรื่องมุมกล้องเรื่องงานอาร์ตงานเทคนิคนะโหดีอันนี้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมวิวาเลียมเนี่ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนน
ป็น7คะแนนที่ผมมองว่าค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อนะมันไม่เฉยแน่ๆมันไม่5แน่ๆแต่ถามว่า6มั้ยถ้าจะ6อ่ะนะตัวละครสำหรับผมมันต้องจืดกว่านี้อีกบอกเล่าแมสเสจได้ไม่คมขนาดนี้มันจะถึง6แต่อันเนี้ยเรื่องแมสเสจเรื่องตัวละครต่างๆเรื่องอ่ะนะครับมันทำได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่7ใครที่ดูตัวอย่างและตั้งตารอวิวาเลียมอยู่แล้วเนี่ยก็ไปชมได้ที่โรงภาพยนตร์เลยนะครับมันเข้าแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่าภาพยนตร์วิวาเลียมเนี่ยคือหนังอะไรแบบไหนลองไปดูตัวอย่างก่อนก็ได้ว่าคุณชอบไม่ชอบแต่ผมขอบอกอย่างนี้นะว่าหนังวิวาเลียมเนี่ยเขาปล่อยเทเลอร์แล้วโปรโมตตัวเองที่ค่อนข้างผิดไปหน่อยคือหนังมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับหนังมันค่อนข้างเอื่อยหน่อยแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบคิดตามคือสำหรับผมอะหนังวิวเลียมคือเทเลอร์มิสซิลี่พอจั่วถึงเทเลอร์แล้วมิสซิลี่ด้วยหนังมันยิ่งนิ่งเข้าไปใหญ่และนิ่งไม่พอคือต้องคิดตามด้วยละสายตาไม่ได้และหนึ่งอย่างถ้าใครตัดสินใจจะไปดูวิวเลียมนะครับอย่าเข้าโรงหนังสายแม้แต่วินาทีเดียวเตือนแล้วนะครับอย่าเข้าโรงหนังสายแม้แต่วินาทีเดียวหนังปล่อยเมสเสจสำคัญตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเลยลองเข้าไปดูแล้วกันคุณชอบไม่ชอบหนังสไตล์แบบนี้นะฮะผู้กำกับเขาเก่งทางด้านนี้มาก่อนเรื่องงานวิชวลงานภาพงานอาร์ตต่างๆเนี่ยเขาถนัดทางมุมนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยในสิ่งที่เขาถนัดลงไปมากหน่อยนะครับผมซึ่งผมชอบมากเลยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเฮ้ยหนังที่เข้าท่านะแม่งยังไม่มีเลยวิวาเลียมเนี่ยเข้าท่าลองไปดูแล้วกันครับผมแต่อาจจะต้องบอกให้ทุกคนแบบนอนหลับให้เต็มอิ่มนิดนึงอ่ะสุดท้ายนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยทำให้โลกมนุษย์ปั่นป่วนเอาง่ายๆในประเทศไทยเนี่ยคนไทยหลายคนผมเชื่อว่าจะมีคนที่พยายามเริ่มธุรกิจใหม่พยายามเริ่มช่องทางหาเงินของตัวเองบางคนเริ่มทำนี่ขายโน่นขายใครที่มีผลิตภัณฑ์เล็กๆของตัวเองโฮมเมดขอเล็กๆอย่างนะครับผมติดต่อหาผมได้ว่าเอ้ยพี่ผมมีขนมนี้ผมมีไอ้นี่ไอ้นั่นอยากจะส่งมาให้พี่กินแล้วเชียร์อัพให้ในคลิปผมยินดีอย่างที่ผมบอกไปว่าหนอนหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านของทุกคนนะครับผมก็อยากจะสนับสนุนนะครับยิ่งในช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยเราก็ยิ่งต้องช่วยกันนะครับผมช่วยพวกคุณในมุมไหนได้เนี่ยก็ยินดีนะครับผมยินดีลองอินบ็อกซ์มาคุยกันครับที่เพจหนอนหนังและชาแนลที่คุณดูอยู่นี้ก็คือชาแนล YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับผมแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวิวาเลียมนะคุยกับผมอยู่มันคุยกับผมแหละแต่มันค่อนข้างน่าเบื่ออยู่ในระดับนึงอ่ะยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ